ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับวันนี้เขี้ยวขี้ผึ้งนะฮะมีเขี้ยวมาคืนไปหลายเหมือนกันนะครับไม่ได้ถ่ายเลยนะฮะยุงเยอะครับผมบ้านผมเวลามืดขึ้นมานี่ยุงเต็มเลยนะฮะและอย่างมันมืดนะครับผมไม่ค่อยสว่างพอนะฮะอันนี้จะเขี้ยวที่เหลืออีกนะครับผมยังเขี้ยวไม่หมดฮะยุงเยอะครับผมเมื่อคืนนะครับใส่น้ำไปหน่อยนะครับผมประมาณตักแก้วไอศกรีมนะฮะครึ่งแก้วก็ได้นะครับกันตูดหม้อไหม้ครับผมอย่างเช่นเคยนะฮะอันนี้ก็เคี่ยวเมื่อคืนนะครับผมเหลืองอร่ามเลยนะฮะเก็บสะสมไว้เยอะครับผมก็เลยเคี่ยวทีแรกว่าใครสั่งมาก็บอกยังไม่มีนะเพราะมีคนเขาสั่งประจำแล้วนะครับก็เลยเก็บไว้ให้เขานะฮะมีหลายเจ้านะครับที่สั่งนะครับเรื่องขี้ผึ้งเนี่ยนะฮะสวยครับผมหอมเลยนะฮะเป็นขี้ผึ้งแท้ 100% ฮะไม่มีเจือปนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเอาไปทำพิธีต่างๆนะครับหล่อพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เขาสั่งแล้วนะฮะก็เลยต้องเคี่ยวไล่เคี่ยวหมดเลยนะครับผมที่ผมคั้นไว้นะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับผมน้องๆอย่าไปทิ้งนะฮะการเคี่ยวขี้ผึ้งเวลาบีบหัวน้ำแล้วเนี่ยห้ามทิ้งเด็ดขาดนะครับมันมีประโยชน์นะฮะหนึ่งเอาไปทาล่อผึ้งให้มาเกาะได้นะครับถ้าเกิดบ้านใครมีป่าเยอะๆนะฮะเวลาถึงฤดูผึ้งที่มันจะมาลงอยู่กลิ่นแถวนั้นเนี่ยมันได้กลิ่นคอนเก่านะฮะผึ้งที่จะเกาะคอนเก่าคือมันต้องได้กลิ่นขี้ผึ้งนะครับมันก็เลยมาเกาะประจำนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมที่ผมนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการเคี่ยวอีกทีนึงนะฮะเมื่อคืนถ่ายไม่ได้ครับผมยุงเล่นผมจะแย่เลยเวลาร้อนแล้วเราก็ปงมานะฮะใช้ผ้าขาวบางรองบนแก้วไอศกรีมก่อนนะครับผมแล้วก็ตักที่มันละลายนะครับในหม้อนู้นนะฮะเนี่ยนะครับพอละลายเราก็ปงมาก่อนนะฮะอย่าตักบนเตานะครับมันร้อนนะครับฟอนเอาน้ำขี้ผึ้งที่มันละลายนะครับผมเอามากองใส่แก้วนะฮะแก้วไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่ามันไม่ร้อนมากนะฮะใช้ผ้าขาวบางเก่านะครับจะไปใช้ใหม่นะนี่เลยครับผมได้แก้วนะฮะเราจะได้1แก้วใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะนะฮะอยู่ในหม้อนะครับกองไปเรื่อยๆครับผมนี่นะครับร้อนอยู่เลยนะฮะห้ามมือระวังเด็กนะครับผมจะได้ขี้ผึ้งสวยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ